ันนี้ช่างทำการเติมน้ำยาไล่อากาศให้ช่างก่อนจะเติมน้ำยาทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนถังน้ำยาใหม่ก็ควรจะต้องไล่อากาศในสายเครื่องปรับอากาศมิตูอุณหภูมิของหน้าคอยล้อนทำได้อยู่ที่32นะฮะยังถือว่าทำได้ต้องอย่างนี้ถังเย็นนั้นเติมไม่เข้าเลยเท่าไหร่แล้วช่าง60แล้วพี่60จากพ่อฟังชักชั่นที่เย็นได้ที่ไหมเด่นโอเคเย็นเทียบโอเคเดี๋ยวมือแข็งช่างลองวัดอุณหภูมิที่หน้าคอยช่างลองวัดดูได้เท่าไหร่เอได้18ถือว่าโอเคแล้วฮะอุณหภูมิได้กระแสไฟเช็คอีกรอบนึงอยู่ที่ 6.52 50ไม่ถึง7นะฮะก็โอเคฮะอยู่ในระดับนี้แหละฮะในเพจของเขาตอนนี้เราต่อรองในการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่เป็นคอมเพรสเซอร์มือ2นะฮะที่ลูกค้านำมาให้เราล้างระบบใหม่แล้วให้เราเทสน้ำยาเติมน้ำยาแล้วเทสนำกลับไปติดตั้งหน่อยตอนนี้เราก็แอร์มิสูก็ถือว่าเป็นแอร์ที่มีคุณภาพนะถือว่าใช้ได้ถ้าเรายังชอบใช้แอร์มิสูเป็นแอร์เก่าแต่เราก็ต้องเช็คแรงดันของคอมเพรสเซอร์นะฮะน้ำยาอยู่ในเกณฑ์ที่65ตามเกณฑ์นะฮะอากาศเย็นเราต้องเติมได้แค่65เพราะตอนนี้ช่วงนี้ตอนนี้ประมาณ5โมงกว่าที่เราเทสแอร์ตัวนี้ครับขอบคุณครับ